บางคนไม่เห็นหัวผมเลยนะดาราบางคนน่ะมือมันยังไม่ยกมันยังไม่เคยยกมือไหว้เลยที่สุดหญิงพยองบอกไม่ได้ดังเหลือเกินร่ำรวยเหลือเกินแฟนไฮโซเหลือเกินเป็นไงทำชาวเน็ตอดหลับอดนอนแห่เดากันยกใหญ่เมื่อณวัฒน์อิสระไกรศีลบิ๊กบอสแห่งมิสแกรนด์ได้ออกมาไลฟ์สดฟาดเดือดถึงดาราสาวรายหนึ่งที่เป็นถึงระดับนางเอกตัวท็อปดังมากโดยณวัฒน์เล่าว่าเคยเจอดาราไม่เคยยกมือไหว้ระดับนางเอกด้วยคิดว่าตัวโคตรปังขาขึ้นพรีเซนเตอร์ละครเรตติ้งดีปัจจุบันไม่เห็นเล่นละครเลยพรีเซนเตอร์ก็อาจจะเหลือสักตัวหนึ่งผมพูดถึงประสบการณ์เล่าให้ฟังไม่เกี่ยวกับศิลปินของผมอันนี้พูดถึงคนที่ผมมีประสบการณ์มานะผมมีหูอยู่ในวงการมา26ปีผมเจอมาหมดแหละทั้งดาราทั้งพระเอกทั้งนางเอกอุ้ยบางคนไม่เห็นหัวผมเลยจริงบางคนไม่เห็นหัวผมเลยนะดาราบางคนน่ะมือมันยังไม่ยกมันยังไม่เคยยกมือไหว้เลยผมพูดได้เลยระดับนางเอกด้วยที่คิดว่าตัวโคตรปังโอ้โหช่วงขาขึ้นพรีเซนเตอร์ละครโอ้เรตติ้งดีปัจจุบันผมไม่เห็นเล่นละครเลยพรีเซนเตอร์ก็ไม่น่าจะมีนะอาจจะเหลือสักตัวนึงผมพูดถึงประสบการณ์เล่าให้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับศิลปินของผมโดยณวัฒน์ยังบอกต่อว่าผมเคยมาร์คหัวไว้เลยกับเพื่อนในวงการด้วยกันคอยดูคนนี้ไว้นะที่สุดหญิงพยองบอกไม่ได้ดังเหลือเกินร่ำรวยเหลือเกินแฟนไฮโซเหลือเกินเป็นไงสุดท้ายถูกแฟนเตะสุดท้ายถูกแฟนหย่าสุดท้ายผลงานเริ่มลดสุดท้ายชีวิตเปลี่ยนไปแต่นิสัยคนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมากก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่แต่ผมจำแม่นคือไม่ไหว้ผมเจอที่ไหนก็ไม่ไหว้แต่เขาไม่ไหว้หลายคนงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตและขาเมาส์คาดเดากันสนั่นว่าดารานางเอกสาวคนนี้คือใครกันแน่ผมเคยมาร์คหัวไว้เลยกับเพื่อนในวงการด้วยกันคอยดูคนนี้ไว้นะที่สุดหญิงพยองบอกไม่ได้ดังเหลือเกินร่ำรวยเหลือเกินแฟนไฮโซเหลือเกินเป็นไงสุดท้ายถูกแฟนเตะสุดท้ายถูกแฟนหย่าสุดท้ายผลงานเริ่มลดสุดท้ายชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่ผมว่านิสัยคนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมากนะก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะแต่ผมจำแม่นเลยคือไม่ไหวผมเจอที่ไหนก็ไม่ไหวแต่เขาไม่ได้ว่าไม่ไหวผมคนเดียวเขาไม่ไหวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับI